อ๋อว่าไงที่จริงหนูก็ยังไม่มีคำถามยังไม่มีคำถามใช่ค่ะแต่แค่มีแค่ที่ทำอยู่นะคะเขาเรียกอะไรคะที่แบบว่าทุกวันที่เกิดขึ้นคือตัวหนูเขาเรียกอะไรคะเวลาใครพูดอะไรอ่ะตัวข้างในหนูชอบไปวิจารณ์คนอื่นหรือวิจารณ์เขาไปทั่วเลยค่ะในทางลบหมดเลยก็อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ไอ้อย่าไปหงุดหงิดไอ้ที่ไปวิจารณ์แล้วอย่าลงไปวิจารณ์ให้เป็นอิสระจากไอ้ผู้ที่วิจารณ์อย่าไปห้ามไม่ให้เขาวิจารณ์แล้วก็อย่าไปวิจารณ์ได้แต่รู้เขาอย่างนั้นเนี่ยปล่อยเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ไม่มีตัวเราอะร่วมไปวิจารณ์มันก็ไม่ติดกรรมแต่ถ้าเรามีเจตนาร่วมไปวิจารณ์น่ะมันจะติดกรรมแต่ถ้ามันจิตมันเป็นอาสวะมันเป็นเกินความเคยตัวเคยใจมันวิจารณ์ขึ้นมารู้อยู่เห็นอยู่แต่ห้ามมันไม่ได้แต่ไม่มีตัวเราติดไปกับมันน่ะไม่มีเจตนาเนี่ยมันจะไม่ติดกรรมได้แต่รู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้แต่มันก็ยังวิจารณ์อยู่กับสักแต่ว่ารู้ไปอย่าไปติดหลงติดไปวิจารณ์กับมันแล้วก็มันจะเป็นหลงเป็นบ้าเป็นหลังไปแล้วติดกรรมด้วยแต่ก็อย่าพยายามไปหงุดหงิดไม่ให้มันวิจารณ์มันจะเครียดใช่ไหมใช่ค่ะก็สักเท่ารู้ในใจเป็นกลางก็เมตตาจิตแต่ไม่หลงไปกับจิตจิตนั้นมันคิดวิพากษ์วิจารเนี่ยตำหนิติเตียนผู้อื่นเนี่ยเราก็เมตตาจิตแต่อย่าหลงเมตตาแต่อย่าหลงไปกับเขาแต่ก็ไม่พยายามไปไล่ดับเขาไปหงุดหงิดเขาเราเมตตาจิตแต่ไม่หลงไปกับจิตเข้าใจไหมหนูว่าหนูไม่เข้าใจตรงที่ว่าเมตตาจิตนะคะเพราะคือว่าเมตตาก็ไม่ไปหงุดหงิดเขาจะฆ่าเขาให้ตายเลยจิตอย่างนี้เรียกว่าไม่เมตตาไม่เมตตาจิตก็ไม่เท่ากับไม่เมตตาตนเองอะนะงงแล้วไม่เข้าใจใช่ใช่ค่ะเพราะเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นนะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้หนูบริกรรมไว้ให้หาคำบริกรรมไว้คำหนึ่งคำบริกรรมที่เราชอบอะปกติปฏิบัติเนี่ยหนูใช้อะไรเป็นคำบริกรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจพุทโธค่ะพุทโธก็ได้หนูก็ให้มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่ที่จิตที่พุทโธพุทโธพุทโธเนาะเนี่ยก็พุทโธไปเรื่อยๆหนูก็ให้จิตพุทโธไปแล้วก็รู้ตัวอยู่ว่ายังรู้ตัวยังรู้ว่าจิตพุทโธอยู่ไม่ใช่ขาดสติหรือลืมสติแล้วก็ทิ้งคำบริกรรมพุทโธแล้วก็หลงไปคิดหลงไปวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้แม้แต่จะบริกรรมพุทโธอยู่ตลอดเนี่ยแต่ด้วยความอาสวะอาสวะอนุสัยความเคยตัวเคยใจจิตมันก็ยังคิดตึกตอมปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติเตียนเนี่ยมันจะแข่งซ้อนกับพุทโธเนี่ยแม้แต่สติเนี่ยไม่ขาดจากคำบริกรรมพุทโธนะแต่จิตนี่มันก็ยังตำหนิติเตียนวิพากษ์วิจารณ์ได้ตามอาสวะความเคยตัวเคยใจเราก็ให้สติเนี่ยอยู่กับพุทโธอย่าละความระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธแล้วก็ไปยุ่งวุ่นวายกับจิตที่คิดตึกตอมปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติเตียนนินทาว่าร้ายอะไรคือหมายถึงว่าคำว่าอย่าละคำบริกรรมพุทโธแล้วไปยุ่งกับจิตที่ตำหนิติเตียนนินทาว่าร้ายเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็คือว่าเขาเป็นยังไงก็ปล่อยก็เป็นอย่างที่ก็เป็นมันอยากจะวิพากษ์วิจารณ์ไงแต่ขอให้จิตใจเราเนี่ยระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธแล้วก็เห็นอยู่ว่ามันวิพากษ์วิจารณ์ก็ปล่อยมันก็ถ้ายังสติสัมปชัญญะอยู่คำบริกรรมพุทโธจะวิจารณ์วิจารณ์ไปแต่สติสัมปชัญญะจะขาดจากคำบริกรรมพุทโธแล้วมันก็จะไม่ติดกรรมแต่ถ้าสติสัมปชัญญะขาดจากคำบริกรรมพุทโธมันจะไปร่วมเลยหลุดไปร่วมกับวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติเตียนบางทีไปตำหนิติเตียนพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาพระอริยสงฆ์อะไรติดกรรมไปเลยตอนนี้เป็นอนันตยกรรมอันนี้ถ้าเราเนี่ยมีสติเลิกรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธแม้แต่จิตมันจะคิดในทางอะไรก็ตามในทางกุศลหรือว่าในทางที่ตำหนิติเตียนอะไรก็ไม่หลุดไปสักปล่อยเขาเป็นอิสระแต่ไม่ใช่ไปไล่ดับเขาหรือหงุดหงิดเขาลำคาญเขาหรือไม่ใช่ว่าทิ้งหลุดจากสติหลุดจากรู้คำบริกรรมพุทโธแล้วก็ไปกับเขาเลยมีแต่ไปวิพากษ์วิจารณ์จริงๆลืมคำบริกรรมพุทโธไปแล้วแต่อย่างนี้ก็ติดกรรมจริงๆเข้าใจไหม
อันนี้เข้าใจค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจหนูเข้าใจอย่างเงี้ยหนูให้มีเครื่องล่อไว้หนูแล้วจะเข้าใจว่าสักแต่ว่ารู้จิตที่ตำหนิติเตียนวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ขาดสติลงไปกับเขาเนี่ยเป็นยังไงเนาะฝึกอย่างนี้ชำนาญนะค่ะคุณดูว่าไงกราบธรรมสักการถลนตาถ้าต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่เรื่องการติดกรรมกรณีที่สมมุติว่าถ้าจิตเราไปวิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่ว่าหากมีสติไว้กับคำบริกรรมหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เหตุและผลของการที่ไม่ติดกรรมเนี่ยมันเพราะอะไรนะคะก็เพราะว่าไม่เป็นอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมคือไม่มันจะไม่เป็นสติไม่ได้มันจะไม่เข้าสู่กระแสของปฏิจจานุปบาทที่ไหลไปตามกรรมอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมวิญญาณกรรมเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเนี่ยติดเริ่มติดภพชาติชรามรณะทุกข์โศกเศร้าเสียใจคือเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเราหลงติดไปกับอะไรหรือหลงไปพยายามดิ้นรนผักใส่เขาด้วยความชอบและไม่ชอบด้วยความชอบหรือความชังหลงติดไปกับจิตเนี่ยที่ไปชอบหรือไปชังมันก็จะติดกรรมทันทีเป็นเพราะจิตอันนี้เนี่ยมันเป็นจิตปรุงแต่งเป็นสังขารแต่สังขารปุ๊บมีตัวเราเข้าไปร่วมเป็นอวิชชาคือยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราทีนี้ไอ้จิตเนี่ยมันไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีด้วยอวิชชาคือมีตัวเราอะไปร่วมผสมลงกับจิตที่ปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งก็เลยเป็นอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังก็เลยกลายเป็นอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมวิญญาณต้องไปรับกรรมในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยก่อให้เกิดขึ้นทางการคิดการพูดการกระทําโดยมีอวิชชาเป็นปัจจัยตอนนี้ถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่กับเครื่องล่อจิตเค้าไปคิดถึงตอนปรุงแต่งอะไรเนี่ยมันเป็นอนัตตามันอยู่ในบังคับของเราไม่ใช่เป็นอัตตาเพราะไม่อยู่ในบังคับของเราแต่ถ้าไม่หลงติดไปร่วมด้วยมันก็ไม่มีความไม่ได้มีติดกรรมอะไรเพราะไม่มีเจตนาแต่ถ้ามีเจตนาร่วมด้วยจะติดกรรมทันทีเหมือนกฎหมายอาญาโดยหลักพื้นฐานแล้วก็คือเอามาจากศีล227ของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีเจตนาไม่มีความผิดยกเว้นแต่กฎหมายบัญญัติพิเศษว่ากระทำโดยไม่เจตนาหรือว่าประมาทถึงจะเป็นความผิดแต่โดยหลักพื้นฐานแล้วถ้าไม่มีเจตนาไม่มีความผิดไม่ต้องรับกรรมคือไม่ต้องรับโทษก็แบบเดียวกันนี่ถ้าเราเนี่ยไม่มีเครื่องล่อไว้มันก็ต้องเข้าไปร่วมตลอดเลยเอาตัวเราเข้าไปร่วมเจตนาตลอดในการคิดการพูดกระทำอะไรมันก็ติดกรรมตลอดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะดังนั้นหากว่าคำว่าไม่เจตนาเนี่ยก็คือการเจตนาเนี่ยมีตัวเราอยู่แล้วแต่การไม่เจตนานั่นหมายความว่าไม่มีอวิชชาคือไม่มีความเป็นตัวเราเข้าไปร่วมในกรรมนั้นจึงไม่ต้องรับผลของกรรมเลยใช่ไหมก็คือถ้าไม่มีตัวเราไปร่วมเนี่ยมันจะมีตัวเราไปร่วมก็มีสองอย่างคือมีตัวเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยคือไปเลยจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ไปตามนั้นเลยก็ติดกรรมตลอดคือวันหนึ่งอยู่แบบไม่มีสติคิดพูดทำไปตามกรรมแล้วก็ไม่มีสติเลยคืออยากจะคิดอะไรก็คิดจะพูดอะไรก็พูดแล้วทำแล้วก็ทำตอนนี้ก็ติดกรรมไปเรื่อยติดกรรมเกิดติดกิเลสไปเรื่อยเป็นอาสวะอนุสัยแล้วก็มันก็จะเหลือตัวตนเป็นตัวตนต้องรับผลของกรรมคือเหมือนประโยคอะถ้ามีประธานมีกิริยาก็ต้องมีกรรมประโยคอะถ้ามีประธานเนี่ยเป็นคนเป็นผู้ที่ไปวิพากษ์วิจารณ์กิริยาเนี่ยมันมีประธานเป็นคนทำมีประธานเป็นคนไปคิดไปพูดไปกระทำเมื่อมีประธานนั่นเองก็ต้องรับกรรมเพราะว่ามีประโยคไงทั้งประโยคไทยและประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยประธานกริยากรรมถ้าไม่มีประธานก็ไม่มีกรรมมีแต่กริยาตอนนี้ถ้ามีแต่กริยาไม่มีประธานน่ะเพราะประธานมันอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธแต่จิตมันไปมีแต่กริยามันไม่มีประธานเพราะประธานไปอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธมันก็เลยไม่มีกรรมเพราะมีแต่กริยาพอตายแล้วเนี่ยกริยาก็ดับไปแต่ประธานอยู่กับคำบริกรรมพุทโธมันก็ไม่ต้องมันก็ดับไปเฉพาะกิริยาแล้วคำบริกรรมพุทโธไว้ถ้ามันไม่ติดไปกับอะไรแล้วคำบริกรรมพุทโธมันก็ดับไปแล้วก็ผู้ที่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธโดยที่มีเครื่องล่ออยู่มันก็ดับไปพร้อมมันก็ไม่ต้องมีผู้ไปรับกรรมอีกต่อไปไม่ทราบเข้าใจไม่เข้าใจถึงใจหรือเปล่ารักได้อ่ะเข้าใจแล้วค่ะ